ใจคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยากจะมีแท็บเล็ตดีๆไว้ให้เด็กๆที่บ้านสักเครื่องนึงเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของเด็กๆนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นและยิ่งในยุคนี้นะคะเราอยู่กันในโลกออนไลน์นะคะอย่างเด็กอายุ 3-4 ขวบก็เริ่มเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมออนไลน์กันแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะฟิวเลยจะมาแนะนำ TCL Tab 7 Lite ตัวนี้ฟังก์ชันจะดีแค่ไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะแรกนะคะที่ฟิลรู้สึกประทับใจมากเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องเขาสามารถหยิบจับได้ภายในมือเดียวเลยค่ะน้ำหนักนะคะก็มีความเบาตัวขอบเครื่องก็มีความโค้งมนเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะน้ำหนักของเขาถึงแม้จะเบาเนี่ยแต่วัสดุก็ยังมีความคงทนตัวเครื่องแข็งแรงค่ะเวลาเด็กๆใช้ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็อาจจะหยิบจับแล้วก็เผลอหล่นทำให้ตัวเครื่องนะคะอาจจะมีการแตกได้แต่สำหรับ TCL ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าแข็งแรงมากๆค่ะสำหรับสเปคทั่วไปนะคะเขาก็ได้มีระบบปฏิบัติการ Android 10 Go Edition ค่ะมีการใช้ชิปประมวลผลแบบ Quad Core ค่ะพร้อมกล้องหน้าและกล้องหลัง2ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่ 2,580 มิลลิแอมป์และรุ่นที่วางจำหน่ายนะคะให้ขนาดหน้าจอมาที่7นิ้วพร้อมกับแรม 1 GB และ ROM 32 GB ค่ะโดยที่ Android Go นะคะเราเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนตอนที่อยู่บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ทั่วไปเลยค่ะซึ่ง Android Go ตัวนี้นะคะเขาทำมาเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ตัวเครื่องนะคะแล้วก็ไม่กิน data การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเขาเนี่ยยังสร้างแอปพลิเคชันมาสำหรับ Android Go โดยเฉพาะเลยอย่าง YouTube Go, Google Go, Map Go, Gmail Go และ File Go ค่ะและแน่นอนว่าประสิทธิภาพของการทำงาน Android Go เวอร์ชันล่าสุดนะคะสามารถทำได้ดีกว่าเวอร์ชันเก่าถึง 10% เลยค่ะมีในเรื่องของความปลอดภัยที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็การใช้งานแอปพลิเคชันที่ลื่นไหลมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะก็บอกได้เลยนะคะว่าสเปคแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานของเด็กๆมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Kids Mode นะคะหรือว่าการใช้งานทั่วไปสำหรับผู้ปกครองทำไมถึงเหมาะสำหรับเด็กนะคะรอบนี้เนี่ยเขาได้มีการปรับหน้าตา UI ของการใช้งานนะคะให้เหมาะกับเด็กมากยิ่งขึ้นทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันที่ Kids Mode กันก่อนเลยค่ะเข้ามาภายใน Kids Mode นะคะเขาก็จะมีการรวบรวมคอนเทนต์ความรู้ต่างๆค่ะหรือที่เรียกกันว่า STEAM นะคะย่อมาจาก STEAM เริ่มที่ตัว S นะคะ S Science ค่ะตัว T นะคะ Technology ค่ะและตัว E นะคะ Engineering ตัว A Art และตัว M Mathematics ค่ะโดยที่ภายในKids Modeนะคะก็จะมีการแบ่งคอนเทนต์ต่างๆตามหมวดหมู่ความรู้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเจาะดูกันในแต่ละหมวดเลยค่ะเริ่มที่แอป Recommend นะคะตรงนี้เขาก็จะมีการแนะนำแอปยอดนิยมต่างๆค่ะถัดมาข้างๆกันนะคะจะเป็นส่วนของแอปพลิเคชันที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถจัดการการตั้งค่าว่าเราเนี่ยจะให้เด็กๆสามารถใช้งานแอปไหนได้บ้างโดยการเข้ามาจัดการแอปทุกครั้งนะคะจะต้องมีการใส่รหัสผ่านก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆของเรานะคะเข้ามาใช้งานเองได้โดยอิสระค่ะโดยเมื่อเข้ามาจัดการการตั้งค่านะคะแอปที่มีขึ้นมาให้เลือกก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ติดกับตัวเครื่องมาให้ใช้งานกันทั่วไปเช่น Netflix YouTube กล้องถ่ายรูปแล้วก็แอปอื่นๆอีกมากมายค่ะเลือกจัดการแอปพลิเคชันได้ยังไม่พอนะคะเขายังเพิ่มให้สามารถจัดการเว็บไซต์ที่เราเนี่ยจะเลือกให้เด็กๆ เข้าถึงการใช้งานได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันต่อที่แอป Baby Bus นะคะโดยที่แอปนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เด็กๆที่ช่วงอายุ 3-6 ขวบต้องขอชมก่อนเลยนะคะว่าภาพที่ทำออกมาเนี่ยมีความน่ารักนะคะแล้วก็มีเพลงให้ฟังกันแบบเพลินๆทั้งเกมเลยค่ะแล้วก็ยังมีหมวดหมู่อื่นๆให้เลือกโหลดเล่นได้อีกเยอะแยะเลยนะคะที่สำคัญเขายังมีการใช้เสียงภาษาไทยตลอดทั้งเกมค่ะหรือว่าผู้ปกครองคนไหนนะคะที่อยากฝึกภาษาเราก็ยังสามารถเปลี่ยนภาษาอื่นๆได้ที่หน้าเมนูอีกด้วยค่ะฟิลได้ลองเลือกเล่นเกมร้านขนมหวานแพนด้านะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบว่าให้เราเนี่ยเลือกทำขนมต่างๆโดยที่ระหว่างเกมนะคะก็จะมีการให้ความรู้แล้วก็คำเตือนต่างๆอย่างเช่นถึงตอนที่เราจะต้องใช้ของมีคมนะคะเขาก็จะเตือนให้เราเนี่ยมีการใช้งานอย่างระมัดระวังนะคะหรือว่าท้ายเกมนะคะก็จะมีการเตือนว่ากินขนมหวานมากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งฟิลว่าตรงนี้นะคะเขามีประโยชน์มากๆเลยนอกจากเด็กๆจะได้ความสนุกสนานจากการเล่นเกมนะคะทั้งยังได้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมตลอดการเล่นเกมอีกด้วยค่ะนอกจากมี Baby Bus แล้วนะคะถัดมาข้างล่างเนี่ยเขาก็ยังมี Fun Learning ก็จะเป็นหมวดหมู่ที่มีแอปเสริมเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่น Kid Joe นะคะก็จะรวบรวมคลิปวิดีโอเพลงเด็กๆนะคะแล้วก็เกม Puzzle รวมไปถึงการเล่นเกมแนวศิลปะต้องบอกได้เลยว่ามีให้เลือกหลากหลายมากๆและถัดมาด้านล่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเกม Puzzle ต่างๆค่ะเพิ่มเติมอยากเล่นเกมไหนนะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยโด
ดยที่หากผู้ปกครองบางคนนะคะอาจจะไม่มีเวลามาควบคุมพฤติกรรมการเล่นของเด็กๆให้เหมาะสมนะคะแท็บ7ไลท์ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีการควบคุมสำหรับผู้ปกครองค่ะที่จะสามารถควบคุมเวลาการใช้งานแท็บเล็ตการปรับให้หน้าจอถนอมสายตาโดยการปรับหน้าจอให้ถนอมสายตานะคะจะมีการเปิดใช้งานอยู่4อย่างนั่นก็คือเริ่มที่เราเนี่ยสามารถเปิดปิดการกรองแสงสีฟ้าค่ะเพื่อช่วยให้บรรเทาความล้าของสายตาเวลาใช้งานนะคะต่อมาก็ยังมีโหมด e-book ที่จะช่วยปรับสีสำหรับการแสดงผลเพื่อให้เหมาะกับการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ฟิลรู้สึกชอบเลยนะคะก็คือเวลาเรานอนเล่นแท็บเล็ตใช่ไหมหรือเด็กๆ เนี่ยอยู่ในท่าเล่นแท็บเล็ตที่ไม่เหมาะสมฟีเจอร์นี้เขาก็จะสามารถช่วยแจ้งเตือนให้เราเนี่ยปรับมาใช้งานแท็บเล็ตที่อยู่ในท่านั่งค่ะเพื่อเหมาะสมกับบริบทการใช้งานที่ถูกต้องนั่นเองและสุดท้ายนะคะจะเป็นการแจ้งเตือนความล่าช้านั่นก็คือเวลาสิ่งต่างๆรอบข้างนะคะมีความสั่นสะเทือนเช่นเราอยู่ในรถหรือว่าเราเดินอยู่บนถนนเขาเนี่ยจะช่วยขึ้นแจ้งเตือนเหตุความล่าช้าเพื่อให้เราเนี่ยหยุดใช้งานแท็บเล็ตเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากการปรับถนอมสายตานะคะเขาก็ยังมีอื่นๆให้เราเนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้อย่างเช่นการแจ้งเตือนหรือว่าการป้องกันค่าเสียบริการเผื่อเด็กๆ เนี่ยอาจจะเผลอหรือว่าแอบกดซื้อบางแอปพลิเคชันโดยที่ไม่รู้ตัวส่วนนี้ก็จะช่วยป้องกันได้แน่นอนค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการควบคุมแอปแล้วก็เว็บต่างๆที่เราอนุญาตให้เด็กๆ เข้าใช้งานได้อย่างที่ได้บอกกันไปในตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของการใช้งานภายนอกKids Modeกันบ้างเลยนะคะและแน่นอนว่าการออกจากKids Modeทุกครั้งนะคะเราเนี่ยจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งเพื่อที่เป็นการป้องกันให้เด็กๆนะคะไม่สามารถออกไปใช้งานแอปภายนอกได้อย่างอิสระค่ะตรงนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆไปได้เยอะเลยค่ะส่วนแอปภายนอกนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Google Play Store เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรือว่า YouTube ค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปมาใช้งานกันได้แบบปกติเลยและเขานะคะก็ยังมี Google Assistant อีกด้วยค่ะที่เป็นตัวช่วยสำหรับคนยุคใหม่นะคะสามารถค้นหาข้อมูลได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตประจำวันสภาพอากาศหรือว่าการค้นหารูปภาพต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากอีกด้วยค่ะสมมุติว่าเด็กๆนะคะต้องการจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Kids Mode นะคะแต่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองในการใช้งานนะคะเขาก็เพียงแค่พูดเข้าไปใน Google Assistant แค่นี้นะคะข้อมูลก็จะแสดงขึ้นมาให้เห็นเลยค่ะส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานแอปต่างๆนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่ามีความลื่นไหลดีค่ะแต่หากว่าบางคนนะคะมีการใช้งานแอปพลิเคชันที่มีกราฟิกหนักๆหรือว่าการทำงานหนักๆเนี่ยตัวเครื่องอาจจะมีอาการหน่วงบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่าทำได้ดีกับแท็บเล็ตในราคาเพียงแค่ 2,590 บาทค่ะต้องบอกได้เลยนะคะว่ากระแสความแรงของแท็บเล็ตเดี๋ยวนี้เนี่ยมาแรงจริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยฟิลรู้สึกว่าเจ้าแท็บ7ไลท์ตัวนี้นะคะเหมาะกับความต้องการของผู้ปกครองนะคะที่ต้องการจะซื้อไปให้เด็กๆเนี่ยใช้งานเพื่อพัฒนาทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานออนไลน์การเรียนนะคะทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เหมาะกับผู้ปกครองนะคะที่บางคนอาจจะไม่มีเวลามาควบคุมพฤติกรรมการใช้งานของเด็กๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมได้ผ่านทางแท็บเล็ตเลยทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและผู้ปกครองนะคะก็คลายความกังวลใจในการใช้งานของเด็กๆไปได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะแท็บเล็ตในงบราคาเพียงแค่ 2,590 บาทนะคะพร้อมทั้งฟังก์ชันดีๆที่สร้างมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยหากใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ VSTECS ทั่วประเทศค่ะบริการหลังการขายนะคะเป็นแบบ Door to Door Service รับเครื่องถึงหน้าบ้านพร้อมครอบคลุมทั้ง76จังหวัดทั่วไทยสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะสามารถ Walk in เข้าไปได้เลยหรือว่าจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์027214823ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:30 น.ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ได้ทดลองใช้งานแล้วก็เข้ามาพูดคุยเล่าให้ฟิลฟังได้ที่ใต้คลิปนี้คอมเมนต์กันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ